FM 105 Smile Thailand สวัสดีสมชายแสวงการอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับคุณวัฒนพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟัง FM 105ครับโอ้วันนี้ทุกกล้องทุกตัวไฟทุกดวงต้องจับมาที่สวัสดีสมชายครับพี่เอก ผมบารมีน้อยผมเป็นพวกดาวเคราะห์ไม่ใช่ดาวเอิร์ธที่ต้องไปโชว์แถวเป็นท่านเปิดก็จำได้ว่ายามเจอกันในสภาเนี่ยคุณพิธาก็เข้ามาสวัสดีส่งยิ้มหวานให้ตลอดเวลาใจไม่อ่อนเลยเหรอครับพี่เอ๋ไม่อ่อนเมื่อวันที่รับส่งเสด็จเสร็จแล้วก็ผมก็ยืนคุยกับท่านประธานชวนเขาก็น้องเขาเดินเข้ามาสวัสดีเห็นไหมสวัสดีครับพี่เออมืออ่อนครับสวัสดีครับแต่ก็ไม่ได้คุยกันเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะใจอ่อน หน้าร้อนหรือหน้ารักตอนนี้หน้าฝนครับ ไม่ใช่หน้าร้อนแล้วไม่ใช่หน้ารักตอนนี้เป็นยังไงต่อครับพี่ถือว่าโค้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าวันพฤหัสเนี้ยจะเป็นวันที่โหวตแล้วครับพี่เอกครับคงต้องมีเรื่องที่ต้องคุยกัน 2-3 เรื่องนะคือ1เนี่ยมันก็มีข้อมูลว่าอย่างเมื่อกี้ฟังเสียงคุณท็อปแบบไม่มี12อ่ะ แต่จะคิดใหม่เนี่ยไม่มี12อย่างเดียวไม่ได้หรอกครับมันหนึ่งสองมันแค่กฎหมายมาตราหนึ่งกฎหมายยามาตราหนึ่งที่มันต่อเนื่องกันอีกหลายมาตราด้วยนะครับครับเกี่ยวกับการคุ้มครองพระประมุขของประเทศเจตนารมณ์ในร่างที่เขาเสนอสองครั้งสองคราเนี่ยนะถ้าประธานชวนขอให้กลับไปแก้แล้วในยันกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยคือการลดทอนการคุ้มครองพระประมุขซึ่งเหมือนกับต่างประเทศนะครับมีกฎหมายคุ้มครองประธานาธิบดีคุ้มครองพระมหากษัตริย์ของแต่ละประเทศคุ้มครองนายกรัฐมนตรีอะไรเนี่ยไปลดลงเหลือต่ำชั้นกว่ากฎหมายคุ้มครองประชาชนทั่วไปแต่ที่ผมเคยเล่าแล้วล่ะว่าคดีตัดโทษจำคุกตั้งแต่3ปีเนี่ยกลับเป็นว่าไม่ต้องจำคุกเลยก็ได้หรือจำคุกไม่เกิน1ปีหมายความไม่ติดเลยสักวันก็ได้ถ้าบริสุทธิ์ใจเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นความจริงอะไรเนี่ยแล้วก็ไปตัดลดคอนครึ่งราคาอีกแยกพระราชบัญญัติพอเหตุพยานเหลือแค่ไม่เกิน6เดือนแล้วก็ไม่ต้องติดถ้าเป็นความจริงหรือเป็นการให้ประโยชน์สาธารณะอะไรต่างๆเนี่ยรวมถึงหมิ่นศาลก็ไม่ต้องมีข้อจำคุกอะไรมันก็วุ่นวายไปหมดนะครับครับเจตนารมณ์ของการร่างกฎหมายทุกฉบับเนี่ยเพื่อคุ้มครองคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ได้เอามาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คิดแบบนี้เนี่ยมันจะทำลายระบอบกฎหมายของประเทศหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐจะเสียหายไปนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองคือเปลี่ยนประนารมที่เป็นรื้อรัฐธรรมนูญนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวด1หมวด2และทุกหมวดทุกมาตราแล้วก็การอภิปรายในต่างๆต่างวาระของกลุ่มแกนจริงๆซึ่งไม่ใช่คุณพิธานะกลุ่มแกนของพรรคจริงๆเนี่ยก็คืออนาคตใหม่นั่นแหละหรือตอนนี้เปลี่ยนแปลงโฉมเป็นก้าวหน้าก็คือกลุ่มของคุณธนาธรคุณปิยบุตรคุณช่อนะครับแล้วก็จริงๆก็มีรังสิมันโรมมีวิโรจน์อันนี้ที่เรียกว่าเขาเรียกฟูลิบูโรพักกันนะครับแต่คุณพิธาไม่ได้อยู่แล้วก็มีอะไรความคิดเห็นออกมาในทำนองเนี้ยย้อนยุคไปถึงปฏิวัติ2475เสมอนะครับคุณชอบโทรศัพท์ไปหาจารย์ปีเดียแล้วก็พยายามที่จะรื้อฟื้นประชาธิปไตยสมบูรณ์ของคณะราษฎรอะไรต่างๆเนี่ยมันเห็นชัดเจนว่าเขาต้องการล้มรัฐธรรมนูญเพื่อร่างใหม่และนี่คือส่วนที่สองที่ถ้าเป็นคุณท็อปและสวก็ต้องคิดให้ดีว่าเวลาคำสัญญาเนี่ยเป็นคำสัญญาโกหกพกลมเฉพาะคราวเพื่อให้ได้ผ่านหรือมันเป็นข้อเท็จจริงที่จะเป็นการกระทำในอนาคตคนที่สามคือเรื่องนี้ข้อสามที่คุณพิธาแกแอบแถลงโดยพรรคเพื่อไทยบอกเฮ้ยไม่ได้ตกลงด้วยนะมันก็คือเหตุการณ์ที่จะต้นกำหนึ่งสองอะนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะมีตั้งแต่คุณช่อคุณธาราธรคุณปิยบุตรกำลังโดนอยู่เนี่ยตกลงเนี่ยแล้วก็มีเด็กๆที่ออกไปเคลื่อนไหวเพราะถูกปลุกปั่นเนี่ยโดนอยู่เต็มไปหมดแน่นอนนะครับรวมถึงคนแก่หัวหงอกหัวดำด้วยเลยนะก็พยายามที่จะยกเลิกอันนี้อันตรายใช่ไหมครับครับพูดไปแล้วส่วนที่สี่ก็คือเรื่องของการปลุกปั่นสังคมนะครับปลุกร้าวสังคมด้วยข้อมูลบิดเบือนข้อมูลนั้นเป็นเท็จแล้วก็ใส่ไอ้โรบอทยิงเข้าไปแยกเป็นเลเวลของแต่ละกลุ่มคนกลุ่มอาชีพนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่ากังวลที่เราพูดกันแล้วว่ามียุวชนนาซียุวชนเบฟการ์ยุวชนเขมรแดงแล้วต่อไปจะมียุวชน
ก้าวพลาดก้าวอะไรก็แล้วแต่ก้าวพลาดเลยนะครับพลาดแล้วก็จะยุ่งวุ่นวายครับถัดมาอีกครั้งอันคือการว่ารัฐอธิปไตยของไทยนะครับที่รณรงค์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเขตปกครองพิเศษหรือรัฐปาตานีหรือรัฐล้านนาอะไรก็ตามครับแค่นี้เป็นแค่ตัวอย่างไม่รวมถึงคุณจะไปแก้อันนี้บอกเลยนะกฎหมายสภากลาโหมเนี่ยเขียนขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพเข้ายุ่งการเมืองแล้วเขียนเพื่อป้องกันไม่ให้การเมืองไปยุ่งกองทัพคุณไปแก้ทัพเนี่ยมันจะเข้าข่ายที่ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมระหว่างความมั่นคงของชาติซึ่งควรจะแยกอยู่แล้วนะครับกับการเมืองเนี่ยไม่รวมถึงเรื่องการจะไปโอ้โหหลายเรื่องที่ประกาศเป็นนโยบายมาเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะครับผมเรียนและยืนยันว่าอีกครั้งนะครับว่าสับสนคนหนุ่มสาวที่จะมาทดแทนคนรุ่นผมคนรุ่นเก่าๆในสภานะครับให้ทำงานบ้านเมืองทั้งฝ่ายบริหารนิติบัญญัตินะครับแล้วก็ได้พูดเมื่อวานกับมติชนว่ามันเปรียบธุรกิจเหมือนกับพ่อแม่ก็ต้องส่งธุรกิจของพ่อแม่ให้กับลูกหลานถูกไหมจะทำการค้าจะทำอะไรก็ตามจะขายขนมขายก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยแต่ถ้าเขาเรียนรู้ไม่ใช่ใจร้อนแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเนี่ยอายุเท่าไหร่ไม่สำคัญนะบางคนอายุ20ก็เรียนรู้เอาไปได้แล้วมีวุฒิภาวะบางคน50แล้วก็ยังไม่มีวุฒิภาวะเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่อายุแต่มันอยู่ที่วุฒิภาวะคุณที่จะรับงานสานต่อไปเนี่ยถ้าเรายังไม่วางใจเนี่ยเราจะปล่อยไหมอ่ะเอาละลูกคุณอาจจะเก่งผมก็เคยถามผู้ใหญ่คนนึงไปรับช่วงกิจใหญ่มี39บริษัทอ่ะทดลองลูกก็ดีใจมากลูกทำสำเร็จ1บริษัทผมบอกงั้นเจ๊ให้เขาไปทั้ง8บริษัทเลยบอกเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวมันทำเจ๊งหมดทำไงบอกเอาเนี่ยเหมือนกันเลยเออได้ผมโอนประเทศให้เขาทันทีได้ยังไงอ่ะแต่เมื่อเขายังไม่ได้พิสูจน์ไปเชิญบริหารเลยแม้แต่นิดเดียวครับแถมผมยังน้อยใจในเชิงนิติบัญญัติก็ชวนมาทำงานตั้งหลายรอบทำกฎหมายป้องกันหรือแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเรื่องต่างๆที่ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยปากท้องเนี่ยก็ไม่ทำกันนะครับเดินแชทวอล์กถ่ายรูปโชว์ไปโชว์มาแล้วก็พรีเซนต์วิทยานิพนธ์กันในห้องประชุมรัฐสภาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะครับก็ถ้าให้ดีนะไปฝึกงานฝ่ายค้านอีกแค่4ปีนะอีกปีกว่าที่ผมเหลืออยู่ก็จะพยายามถ่ายทอดงานการเป็นฝ่ายค้านที่ดีให้เพราะผมเรียนประเภทสมฝ่ายค้านอยู่แล้วนะครับโดยสรุปสถานการณ์ขณะนี้ผมก็เชื่อว่ามีสวสับสนประมาณสัก10คนบุกรบนะครับอาจจะน่าจะไม่เกินกว่านั้นครับเพราะที่คุณสิริกัญญาไปพูดว่าจะได้เสียงสนับสนุนนั้นเนี่ย มันมาอย่างนี้ครับมันมาจากผมตรวจสอบแล้วเนี่ยมาจากแม่น้ำสี่สายครับรวมกันครับแต่แม่น้ำสี่สายถ้าไม่มาตามนัดเนี่ยมันจะมาแค่สวแค่สิบกว่าคนเพราะน้ำสายที่หนึ่งที่เขาต้องการก็ล้มการประชุมไปแล้วเมื่อวานเลยครับมาจากพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์นะครับที่เขาหวังว่าจะได้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยให้ฟรีโหวตเข้ามาในประมาณ20เสียงครับให้ลงมติว่าฟรีโหวตหรือได้หัวหน้าพรรคที่จะมีมติไปร่วมรัฐบาลกับรัฐบาล312ครับหรือจะแอดพาร์ทเพื่อการไปลงมติให้รัฐบาลก้าวไกลแต่จะทำโดยเป็นฝ่ายค้านซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูว่ามันมีปัจจัยเงินทองอะไรเข้ามาเกี่ยวหรือเปล่านะครับซึ่งผมยืนยันว่าขณะนี้ไม่สำเร็จนะครับสายที่หนึ่งเนี่ยไม่สำเร็จครับแล้วก็ยังเชื่อได้รับคำยืนยันจากในพักนะครับว่าน่าจะไม่มีการกระทำเช่นนั้นนะครับเพราะเชื่อในเกียรติของพรรคการเมืองนะครับแล้วก็ในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมเนี่ยก็เข้าร่วมไปเลยครับ เราก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าต้องเป็นมติพรรคแล้วก็เสียงท่านจะได้เยอะพอไงแล้วความจริงเราก็เคยบอกแล้วว่าท่านทำให้ได้377เสียงไปเลยท่านก็ไปชวนภูมิใจไทยชวนชาติไทยชวนอะไรก็ว่าไปเนาะแต่ท่านก็ไม่ชวนใครเนี่ยเพราะว่าท่านสร้างศัตรูไว้เยอะหรือชวนแล้วเขาไม่เอาด้วยพี่เขาไม่เอาปัญหาก็ได้ยินว่าชวนอยู่แม่น้ำสายที่หนึ่งที่หวังฟรีโหวตมาจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นเส้นทางที่คุณสิริกัญญาอาจจะเข้าใจผิดว่าน่าจะได้สัก20-25เสียงครับกลุ่มที่สองเนี่ยก็มีข้อมูลว่าจะได้11เสียง11เสียงเนี่ยอาจจะมีพรรคคุณสุวัฒน์สักส่วนหนึ่งอาจจะมีความคาดหวังว่าถ้าบอกในสภาว่าไม่เอา112แล้วพรรคคุณท็อปจะร่วมผมก็เลยต้องมาทักว่าสวก็ได้รับข้อมูลนะว่าเขาจะมีการโกหกในสภานะก็จะยกเลิกไม่ยุ่งกับ112แต่จะพูดคนเดียวไม่เกี่ยวกับสมาชิกพรรคไม่เกี่ยวกับกลุ่มเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นไอรอนไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนจัดตั้งต้องมาลงชื่ออีกอันเนี้ย
ถ้าเราอ่านเกมพันเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันศรีถนนชัยอ่ะครับผู้หกคนนี้เนี่ยถ้าใครเชื่อโหวตให้ก็พลาดอ่ะแต่ผมไม่รู้เขาจะกล้าพูดไหมนะถ้าเขาพูดก็จะโดนด้อมส้มตามหลังเองครับอันนี้คือสายที่สองสายสอสอสองอันเนี่ยถ้ามาจริงๆตามนัดนะครับก็จะได้ประมาณสัก30-35 คนครับเพราะโจทย์สวมันจะเหลือแค่30ไงใช่โจทย์สวเหลือ30ก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มปิดสวิตตัวเองแล้ว23 คนปิดสวิตตัวเองคืออะไรครับคือเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ให้ยกเลิกไปเพื่อไม่ให้สวมีหน้าที่โหวตนายกอีกอันนั้นท่านก็สวยงามแล้วล่ะเหมือนกับท่านปาวารณาตัวว่าจะบวชเป็นพระไม่สึกแล้วนะครับครบสัจธรรมแล้วนะครับทั้งที่ท่านก็มาตามรัฐธรรมนูญ60โดยประชาชนโหวตให้16,800,000 เสียงแล้วก็มีประชาชนอีก15,200,000 เสียงหมดคำถามพ่วงให้เนี่ยนะครับครับท่านมาทำหน้าที่เมื่อท่านไม่ทำหน้าที่ตรงนี้ปิดสวิตตัวเองเนี่ยผมก็ชื่นชมนะในทางการเมืองถือว่าเป็นผู้ภาวนาแล้วว่าจะเดินทิศทางไปอย่างเนี้ยเพราะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการไม่ร่วมสังฆกรรมในการโหวตนายกรัฐมนตรีนี่คือทางการเมืองนะผมพูดในทางการเมืองเลยมันควรจะเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่ควรจะหรือจะงดออกเสียงก็ได้โลโชทำอะไรก็ได้ที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ว่านายกรัฐมนตรีคนนั้นจะชื่อพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรอนุทินสุรินทร์อุ๊งอิ๊งเศรษฐาหรือพิธาเห็นไหมอันนี้คือความสวยงามที่ควรจะเป็นแต่ปรากฏว่าเอ้าพอท่านบวชไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยคือการลงมติไปแล้วเนี่ยจู่ๆมีสีการูปงามชื่อนางพิธามายืนชวัดชวัดท่านก็บอกเอ้ยงั้นอาตมาขอสึกละลงไปแต่งงานกับสีกาหน่อยได้ไหมลงไปสมรสกับสีกาหน่อยได้ไหมไอ้นี่มันเป็นการกลืนน้ำลายอ่ะหรือมันถ้าในทางร้ายๆเขาก็บอกสวัสดิ์สัตว์แต่ผมก็ไม่ได้ตำหนิเฉพาะว่าเป็นสวด้วยกันแต่ว่าในทางการเมืองมันไม่ได้นี่ขออนุญาตพูดในฐานะคนเคยทำข่าวการเมืองมาตลอดชีวิตคนอยู่ในการเมืองในสภามา17 ปีเนี่ยมันเปลี่ยนคำพูดแบบนี้เนี่ยมันอันตรายกับตัวเองแต่ผมว่าชื่นชมนะหลายคนที่สนิทสนมกันอย่างท่านคำนึงพี่คำนึงเสียที่สมานตุยุ้ยนะครับและอีกหลายๆคนเนี่ยเขาบอกเขาได้ประกาศไปแล้วเขาลั่นวาจาไปแล้วว่าเขาจะไม่เลือกนายกรัฐมนตรีอีกแล้วนะครับโดยการโหวตเห็นด้วยกับ272บุคคลเหล่านี้ท่านยืนยันว่าท่านจะไม่เลือกใครอีกแล้วผมก็ต้องบอกสังคมควรปรบมือให้ท่านนะครับใน23 คนซึ่งก็มีเยอะนะมีเยอะมากประมาณผมว่าค่อนนะครับคุณหมอพลเดชไปกับอาจารย์นวรัตน์อะไรต่างๆนะครับผมก็เชื่อว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยได้แสดงตนไปแล้วท่านก็จะไม่โหวตครับเห็นได้ดีคืออย่างนี้การก็จะมาโหวตอีกครับคือการปิดสวิตช์ตัวเองเนี่ยหมายความว่าไม่โหวตนายกคนไหนเลยซึ่งมันทำให้เสียงไม่ครบเพราะว่าคนที่จะได้เป็นนายกเนี่ยต้อง376ต้องได้376เพราะฉะนั้นการปิดสวิตช์การไม่โหวตไม่ได้เป็นคุณกับคุณพิธาที่พูดกันตรงๆนะแต่ประเด็นของพี่เอ๋คือคุณทำไมไม่คุยกับ200อาที่เหลือใช่เข้าใจที่เหลือละ220เออคนที่เหลือต้องไปคุยกับคนปิดสวิตช์ใช่มั้ยคุณจะไปเจาะคน23คนที่เขาบอกภาวนาเขาจะบวชเป็นพระแล้วอ่ะเข้าใจเข้าใจมั้ยแต่ใน23คนเนี่ยมีจำนวน1ที่เขาก็จะพลิกใจพลิกข้างพลิกกลับลงไปได้เสียเป็นเบียร์หัวกับสีกายอย่างที่พี่เอว่าคือบวชอยู่แล้วเอาศึกก็ศึกหมายความว่า23คนเนี่ยมีจำนวน1ที่จะกลับไปบวชให้คุณพิธาประเด็นอยู่ตรงนี้ที่ประกาศออกมาตอนนี้โอเคครับต่อแล้วก็เป็นส่วนใหญ่เป็นแล้วก็ที่ประกาศออกมาเนี่ยเป็นคนที่อยู่ใน23ทั้งนั้นเลยครับยกเว้นคุณดิเรกฤทธิ์ที่เหลือเนี่ยเป็นคนที่อยู่ใน23ผมก็แปลกใจว่าถ้าผมประกาศอะไรไปแล้วเนี่ยนะต่อหน้าสาธารณะเนี่ยนะครับมันกลับไม่ได้อ่ะมันทำพูดเป็นนายเราอ่ะครับก็แล้วแต่ท่านจะตัดสินใจอย่างนั้นก็ผมคงห้ามท่านไม่ได้แหละแต่ว่าเราไม่ว่าเราจะได้ประสานต่อสังคมไปแล้วนะครับว่าท่านจะไม่กลับมาสู่ทางโลกละจะไปสู่ทางธรรมละครับเพราะถ้าใช้เหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยคำพูดนั้นแหละมันจะย้อนกลับมาเป็นคำหนึ่งที่ขานชื่อนะกับวันที่เขาเอามาเทียบกันว่าท่านได้ขานชื่อในการโหวตตั้ม272ไปแล้วแล้วเอามาเปรียบเทียบกันว่าไอ้เนี่ยไม่เห็นด้วยกับการโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วก็ภาพในเออีกภาพหนึ่งตัดฉากเหมือนคุณพิธา19 กันยา
ครับเอ้ย2549อ่ะใช่ไหมที่ถูกปฏิวัติ2549อ่ะครับก็จะเอาภาพที่คุณแหม่มชุบได้ช็อตนึงว่าจะเสียนายพิธาเอ้าตกลงมันจะเสียคนกันตอนแก่กันละคือว่าผมก็เคารพการตัดสินใจของแต่ละท่านนะครับแล้วก็เป็นเอกสิทธิ์ผมเชื่อว่าเมื่อโหวตไปแล้วเนี่ยมันจะมีคนเอาภาพสองภาพมาต่อกันเหมือนที่คุณพิธาโดนอ่ะถูกทหารจับตัวเมื่อปี49ไม่ได้กลับบ้านทั้งสองสามวันไปทำศพพ่อไม่ทันแต่ก็จะเอาคลิปของคุณแหม่มสุริยาบอกก็ได้ก็กลับไปทำงานศพพ่อทันคือมันจะย้อนกลับมาคำพูดผมในวันนี้กับคำพูดผมในวันหน้ามันจะถูกมาเทียบกันเสมือนในโลกดิจิตอลวันเนี้ยก็แต่ละท่านที่ตัดสินใจท่านก็ต้องรับอันนี้ให้ดีในอนาคตจะเขียนคำอธิบายอย่างไรก็ตามเนี่ยมันฟังขึ้นฟังไม่ขึ้นก็แล้วแต่ผมก็จะไม่ไปยุ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งแต่ผมประเมินแม่น้ำสี่สายให้ฟังก็คือว่าเมื่อกี้คือสายที่สามที่เขาคุณหมายเขาเตรียมเขาคิดว่าเป็นอย่างนั้นส่วนแม่น้ำกลุ่มที่สี่ครับก็คือเขาพยายามใช้สวที่เงียบๆซ่อนๆอยู่มีทุกวิธีนะอันนี้ผมบอกนะผมไม่เอ่ยพรรคไหนนะผมเอ่ยว่ามีกลุ่มที่เคลื่อนไหวโดยวิชามานพูดเลยคุณว่าชามานคือหนึ่งไปล้อมไปข่มขู่บางคนไปขอขมาที่เคยด่าว่าสวไปขอพบที่บ้านไปหาลูกเมียไปให้ลูกเมียเป็นคนรวมถึงสามีด้วยนะแวดล้อมบูลลี่ลูกบูลลี่ภรรยาอะไรต่างๆเลยนะครับอันถัดมาอีกครับแบ็กเมลแบ็กเมลยืนยันว่ามีการแบ็กเมลสวนะใครลูกไปทำธุรกิจอะไรใครไปทำธุรกิจใครมีแผลอะไรแผลไม่มีแผลใครไปมีกิ๊กเติร์กอะไรมันไปเก็บมาแล้วมันเตรียมจะแฉสวเหมือนกันไอ้ขู่ผมยืนยันว่ามีวิชามารแบบนี้นะครับสามไอ้เรื่องโซเชียลเนี่ยไม่เป็นไรหรอกไอ้ฝูงไฮยีน่าที่มาถล่มอันนั้นรับมือได้แต่ใครรับมือไม่ได้ก็ด้อยอ่ะอ่อนนะครับมีบางคนนะถึงขนาดบอกว่าโอ้เขาไม่เคยชอบพวกนี้เลยนะเขารับไม่ได้เลยนะแต่ว่าวัดแบบนี้นะเขาได้ศึกษาแล้วคนเหล่านี้ถูกใส่ร้ายคุณว่าอันเนี้ยเรียกสวหยกสองหยกใหญ่เลอะเยอะใหญ่หยกแต่ก็มีบางคนเท่านั้นนะครับอันนี้คือโดนของคนเดียวของสวหยกสองนะครับส่วนกลุ่มที่สี่ที่โดนวิชามานอันนี้คือกล้วยยืนยันว่ามีกล้วยใครไม่ยืนยันผมยืนยันว่ามีกล้วยกล้วยนั้นใครจะรับไม่รับไม่รู้แต่ผมมีบัญชีรายชื่อของคนที่ประสานงานวิ่งเต้นอันที่หนึ่งเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วผมได้สอบถามอดีตล็อบบี้ยิสต์คนหนึ่งนะครับไม่เอ่ยว่าอยู่ที่ไหนนะผมถามว่ารับงานนี้หรือเปล่าครับเขาบอกว่าไม่รับแต่มีคนทาบทามให้ไปจับปลา10ตัวตัวละ20ในสว.ครับแต่เขาไม่รับผมบอกถ้ารับคือขายชาติเพราะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยกำลังจะทำลายความมั่นคงของประเทศครับด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และจะเข้าไปทุจริตโกงกินผมถามหน่อยว่าถ้าเป็นคนที่จะไปปราบทุจริตเนี่ยทำไมมันถึงเริ่มใช้เงินตั้งแต่ต้นล่ะราคาที่รู้อยู่ในตลาดนะราคา7 15 20ครับนะครับครับขณะนี้ที่ผมก็เลยบอกคนที่เคยเป็นล็อบบี้ยิสต์ว่าอย่าทำนะครับเขาก็รับปากผมว่าไม่ทำครับเรื่องพวกนี้มันขายชาตินะครับผมก็เลยบอกความจริงไปว่าเอ๊ะแต่ที่ผมได้ยินมานะต้องจ่ายมาหัวละ50นะอย่างเราไอ้ยาโดนไอ้นี่อมอีกแล้วหัวละ30เข้าใจเข้าใจเออมันตกระหว่างทางกลุ่มที่4เนี่ยพยายามที่จะไปล็อบบี้สว.กลุ่มนึงและพยายามล็อบบี้สส.กลุ่มที่2นะครับเมื่อกี้นะครับครับด้วยกล้วยประมาณ20หวีถึง50หวีแล้วมีบางคนก็ไม่ฉลาดก็รับ7หวีก็มี15หวีก็มีนะครับสรุปว่ามีทั้งกล้วยจากรถไฟฟ้ามหานครและกล้วยจากเจ๊รถยนต์เบาะเบอร์อะไรที่นั่งอะไรเนี่ยนะครับเพราะว่าเจ๊กำลังกลัวคดีลุกป่า 2,000 ไร่เจ๊ก็เลยต้องการเป็นรัฐบาลอย่างเดียวเพื่อจบเรื่องนี้เข้าใจสรุปว่ามีกล้วยจริงครับยืนยันมีกล้วยจริงแต่ทำสำเร็จไม่สำเร็จ
เดี๋ยววันที่13รู้กัน13ไม่พอนะทำไมถึงจะขอเป็นโหวต2โหวต3 19 20เพราะว่ากล้วยจะไม่ทำงานรอบแรกอันนี้ใช่พี่เอ๋คือกำลังจะถามคือโหวตรอบแรกเนี่ยวันที่13ดังนั้นมันจะได้เสียงที่ขาดคือหมายความว่าจะเห็นเสียงที่ขาดคือได้มาแล้วเนี่ยจะด้วยเสียงบริสุทธิ์จากสวที่1ปิดสวิตช์จากสสที่ข้ามมาสสข้ามมาหมายความว่าก็ต้องแลกด้วยการร่วมรัฐบาลในอนาคตหรืออย่างไรก็ว่าไปเมื่อกี้พี่เอ๋พูดแล้วมีสสมีสวปิดสวิตช์3สวที่ถูกข่มขู่แบล็คเมล4สวกล้วยสวกล้วยเนี่ยคงจะมาเติมหลังสุดเพราะว่าวันที่13ขาดเท่าไหร่ก็ซัดกล้วยทีนี้กลุ่มแรกแหมกลุ่มแรกก็เลยไม่ได้กล้วยหรือยังไงคือได้ยินว่าจะมีการดูกลุ่มนี้ไม่มีกลุ่มนี้บริสุทธิ์นี้เนี่ยนะครับถ้าท่านไม่มีเรื่องนี้ยืนยันนะท่านถ้าพูดทางการเมืองก็ไม่อยากจะพูดอ่ะว่าท่านบริสุทธิ์ใสซื่อเงินไปที่จะมองการเมืองแบบใช่ไหมที่มันจริงมันโหดร้ายอ่ะมันกินโนเซนไม่ได้อ่ะใช่ไหมโลกสวยแล้วมันโลกสวยไปนะครับว่าเอ้ยว่าเขาได้เสียงข้างมากมาแล้วต้องให้เขาเนี่ยผมก็พูดตรงๆนะถ้าเขาให้เป็นเสียงข้างมากได้เขาเนี่ยก็ไม่ต้องมีสวใช่ตั้งแต่แรกอันนี้พูดกันตรงๆพี่เอ๋เพราะว่าสวจะแก้กฎหมายทำไมล่ะเมื่อสภาเขาผ่านมาแล้วก็มีหน้าที่ผ่านตามสภาผู้แทนเขาหมดเลยไม่ต้องแก้ไขคือเขาตั้งสวมา5ปีเนี่ยเพื่อมากรองเพื่อจริงๆเพื่อการนี้เพื่อดอกสุดท้ายแล้วมาทำงานนี้คือมาจากเสียงที่ประชาชนโหวตรับรองมาในแง่ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวรัฐธรรมนูญ5ปีเนี่ยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยจะใช้เหตุผลว่าประชาชนเลือกมาจำนวนมากมันไม่พอพี่เอ๋ยังไงก็ไม่ต้องมีสวต้องมีเหตุผลมากกว่านี้เอางี้ละกันไม่ต้องมีสวเลยครับใช่ใช่กฎหมายเนี่ยสภาผู้แทนเขาต้องเป็นตัวแทนประชาชนมาเขียนมาหมดแล้วจะเขียนกัญชาดีไม่ดีจะเขียนเรื่องนั้นดีไม่ดีเนี่ยโทษจำดีไม่ดีสวก็อย่าไปยุ่งกับเขาครับเพราะว่าเป็นของประชาชนเขาเขียนมาแล้วถูกไหมก็สรุปสุดท้ายเมื่ออะไรที่มันไม่ใช้งานมันก็ต้องตัดทิ้งไปครับสวไม่มีตัดทิ้งไม่ได้เลยครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ทำหน้าที่ก็ต้องตัดทิ้งไปเพราะเขาให้ทำหน้าที่กันกรองกฎหมายกันกรองตัวบุคคลแต่คุณกลับไม่ทำหน้าที่คุณบอกประชาชนเลือกมาแล้วเสียงข้างมากก็ให้เลือกสวไปแล้วกันอันนี้พูดตรงไปตรงมาครับแต่ที่ผมพูดเรื่องสวกล้วยเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าสวกินกล้วยนะมีความพยายามมีกลุ่มหนึ่งที่กำลังเสนอไม่ได้หมายว่าสวท่านใดรักกล้วยเลยนะเขาจะไม่เชื่อแต่มีคนพยายามวิ่งล็อบบี้นะครับที่จะเสนอกล้วยในสวครับนะครับมีเมื่อวานก็โทรมาบอกต่างจังหวัดก็โดนกันนะมาดีลว่าห้าล้านบอกให้เลือกพรรคให้ไม่เลือกพรรคด้วยนะมีมุมแปลกนะให้ไม่เลือกพรรคนี้เนี่ยจ่ายห้าล้านเฮ้ยโอ้โหไปละห้าวีแล้วกันพี่เอ๋มันมีแล้วทีนี้ก็เลยแกล้งโทรกลับไปบอกว่าแล้วยังไงอีกมีเงื่อนไขอะไรเขาบอกอ๋อมีเงื่อนไขว่าถ้าจริงๆแล้วคือต้องการให้เลือกเขาทดสอบก่อนโอ้แม่มีงี้ด้วยพี่เอ๋มันมีประเด็นของวันนี้เนี่ยคือประเด็นเรื่องกกต.จะส่งล่าสุดแล้วมันจะพร้อมกันกับที่จะโหวตรอบแรกคือวันที่13ประเด็นนี้มันเป็นยังไงฮะตกลงแล้วมันจะทันไหมผมต้องทวงกกต.เพราะว่าถ้า151ไม่ทำงาน157จะทำงานแทนอ๋อแต่จริงๆเพราะว่ากกต.เนี่ยอันที่1เนี่ยตอนที่3-4นักร้องเข้าไปร้องอ่ะนะครับกกต.ก็ไปตัดเรื่องเขาตกคือเอาละไม่เป็นไรตัดก็ตกเพราะว่าเขาเป็นผู้สมัครถ้าเอาใช้ตอนผู้สมัครเนี่ยกกต.ต้องส่งศาลฎีกาครับนะครับแล้วศาลฎีกาก็มีข้อถกเถียงเรื่องคดีที่ชาญชัยซึ่งผมยืนยันว่ามันเป็นเฉพาะคนละบริบทแล้วก็ข้อเท็จจริงของคุณพิธาเนี่ยแตกต่างกันเยอะครับแล้วผมก็เห็นว่าอันตรายด้วยนะเพราะว่ามีบางคนไปแนะนำให้เป็นการสละมรดกเนี่ยซึ่งวันหน้าเนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาว่าเป็นนิติกรรมอำพรางนะครับครับก็สรุปว่าตอนนี้มีคนไปร้องเหมือนเดิมอีกแล้วร้องซ้ำส่งไปในฐานะผู้สมัครส.ส.กกต.ก็ต้องส่งตามมาตรา82วรรคท้ายว่ากกต.1คือท่านใช้มาตรา151ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญส.ส.เนี่ยว่าท่านเห็นเองแล้วล่ะว่าไม่มีสิทธิ์คุณสมบัติในการสมัครยังมาสมัครอีกมีความผิดโทษจำคุกที่คุณวาดเล่าให้ท่านผู้ฟังไปแล้วเนี่ยนะครับ2เนี่ยมีผู้ร้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในขณะนี้กกต.ตั้งคณะทำงานแล้วก็มาขยายเวลา15วันขยายเวลา15วันเนี่ยผลตรวจสอบข่าวในเชิงลึกแล้วเนี่ยคณะกรรมการทำงานเสร็จคณะทำงานมาตั้งนานแล้วขยายเวลาไปอย่างนั้นเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะข้อมูลดินไซต์ผมเนี่ยถูกผมรับผิดชอบอ่ะไม่มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมามากนะครับมีบางท่านบอกยังไม่ต้องส่งขึ้นมามีท่านเดียว
ไม่อยากเอ่ยชื่อนะทางสถานีเขาออกเอ่ยแล้วนะครับครับไปทำให้ขัดขวางนะครับการทำงานของกกต.ทั้งที่เหลืออยู่ขนาดนี้คือ5คนครับนะครับท่านใช้มติส่งไปนะครับไม่ใช่หน้าที่ของท่านท่านทำหน้าที่เหมือนอัยการนะครับที่ต้องส่งฟ้องไปศาลแล้วศาลรัฐธรรมนูญท่านก็มีหน้าที่ตัดสินของท่านครับกกต.อย่าไปทำหน้าที่ตัดสินหรือดึงเรื่องไว้หรือตีตกเองนะครับครับเพราะนอกเหนือจากหุ้นไอทีวียังมีหุ้นตัวอื่นอีกแล้วมันก็มีฐานความผิดอื่นที่กกต.อ้างว่าเห็นเองตามมาตรา151ไงครับว่ารู้ว่าไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วเนี่ยกกต.ก็ต้องส่งไปทั้งสองฐานทีนี้ผมก็เลยขอ3เรื่องครับแบบเดียวคดีคุณธนาธร1คือขอหยุดปฏิบัติที่ส.ส.เพราะว่าต้องขัดมาตรา98วงเล็บ3นะไอ้โทษทีที่วินิจฉัยว่าขัดหรือไม่นะครับในคุณสมบัตินี้2ก็คือคุณสมบัติตามมาตรา88 89 160 98คือเรื่องแคนดิเดตนายกหรือไม่และ3ขอหยุดปฏิบัติหน้าที่เอาล่ะครับถามว่าศาลรัฐธรรมนูญส่งแล้วจะหยุดเลยไหมยังครับก็แล้วแต่พรุ่งนี้ครับสวก็ยังโหวตต่อไปก่อนครับแล้วถัดมาอีกครั้งหนึ่งศาลอาจจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ครับเข้าใจครับพี่เอกครับเดี๋ยวเรามาเติมกันในรอบหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับFM 105 Smile Thailand